แล้วกลับคุยกันต่อเชื่อว่าหลายคนใจจดใจจ่ออยากรู้ว่าเอ๊ะที่อเมริกาจริงๆเวลาที่เขาไปอยู่เขาเจอมิติไหนถามหนึ่งต่อเลยค่ะว่าเรียนไอ้หัวข้อที่ว่าเนี่ยจุดประสงค์ของหลักสูตร Cyber Security เขาจะเรียนครอบคลุมอะไรบ้างเนี่ยอ๋อจริงๆคือที่ผมพูดไปครับผมเรียนตัว Cyber Policy แล้วก็ Security เนี่ยนะครับผมมันซึ่งไอตัวที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นมองคล้ายๆเป็นหลักสูตรที่อยู่ในพวกนโยบายระหว่างประเทศนะครับก็คือตัว International Policy ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไซเบอร์โดยเฉพาะตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเหมือนอารมณ์ถ้าเราคุ้นเคยกันสมัยคนที่เรียนพวก political science หรือรัฐศาสตร์ก็จะมีการเรียนต่อIR หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นนะครับผมตัวนั้นน่ะคือการเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ตัวนี้ครับมันจะเป็นนโยบายระหว่างประเทศแทนแต่ว่าเป็นนโยบายทางด้านไซเบอร์ครับเพราะนั้นคือมันก็เลยทําให้ถามว่าคือมันใกล้เคียงกับ IR หรือเปล่าคือ IR จะเน้นไปทางด้านความสัมพันธ์แต่ของผมจะเน้นทางด้าน policy ที่เกี่ยวข้องกับพวกไซเบอร์โดยเฉพาะพวกไซเบอร์ที่มีผลต่อความมั่นคงเกี่ยวกับพวก national security ของแต่ละประเทศครับผมฟังดูแล้วเห็นภาพชัดเลยเนอะว่าอเมริกามีกองทัพอวกาศก่อนใครแล้ววันนี้หลักสูตรของยูอย่างสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นยูต้นๆของโลกหรืออันดับหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ในการเคลื่อนสตาร์ทอัพธุรกิจในโลกดิจิทัลแล้ววันนี้หนึ่งก็ไปเรียนหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายที่จะออกมาควบคุมเราพูดมาตลอดว่าประเทศมหาอำนาจคือคนที่ออกกฎเหมือนสหรัฐขยับตัวนี้แรงมากนะคะแล้วก็ทราบว่าหลักสูตรนี้มีนักศึกษาที่เข้าไปเรียนกี่ท่านนะคะ28คนครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีคนจีนเลยครับเขาไม่รับคนจีนมาเลยครับผมเขาไม่รับคนจีนเข้ามาในยะตรงนี้ผู้ฟังชาวฟ้าสายไปคิดกันต่อนะคะเรามาต่อกันดีกว่าเพราะวันนี้เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่การทูตเนอะเราพักไว้แต่เมื่อกี้หนึ่งแตะค้างไว้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเนี่ยแล้วมันมีผลแล้วก็อาจารย์บวรทัศน์ก็พูดทิ้งไว้ว่าตัวของกัมพูชาเองเนี่ยผู้นําเขาบาลานซ์มากเลยจีนลงทุนในประเทศ60%แต่กัมพูชาส่งออกไปขายที่สหรัฐ50%ถ้าฟังดูเผินก็คือจีนก็ยังผลิตขายของให้สหรัฐนั่นแหละแต่ย้ายฐานมากัมพูชาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราพูดในมุมครันบี้ก็พูดได้แต่ในฐานะหนึ่งที่เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งหนึ่งมองยังไงคะกับตอนนี้ที่สหรัฐเองบทความในการวิเคราะห์ของเขาเรื่องเฟดเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งก็บอกในมุมว่าเขาไม่ตกงานแต่มันมีมุมอื่นไหมที่รับจากสื่อในสหรัฐที่คนไทยอาจจะไม่ได้มีโอกาสอ่านผมมองว่าคือในมุมมองของสหรัฐนะครับเขาขาดดุลมาตลอดถ้าไปดูกราฟมาตั้งแต่ประมาณ10-20 ปีแล้วคือเขาขาดดุลมาตลอดแล้วขาดดุลแบบเยอะมากเลยนะครับผมแล้วทุกคนก็จะมองว่าคือการที่สหรัฐขาดดุลแล้วเนี่ยจะไม่ดีต่อเขาแต่คือผมก็ต้องพูดถึงว่าคือถ้าเราดูกันจริงๆคือเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมโดยที่เขาเลือกที่จะขาดดุลนะครับผมแล้วก็คือนั่นหมายความว่าคือถ้าเราดูกราฟจริงๆแล้วคือการที่เขาขาดดุลมันไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตของเขาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือเขาสามารถที่จะผลิตเงินเองได้ถ้าเรามองกลับกันก็คือจริงๆแล้วคือเขากําลังส่งออกอยู่ครับเขากําลังส่งออกเงินของเขาให้กับประเทศทุกๆประเทศทั่วโลกให้ไปถือไว้ในตัวรีเซิร์ฟของแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถือเงิน US ดอลลาร์ให้เป็นเงินทุนสํารองของประเทศของประเทศไทยด้วยจีนเองเงินทุนสำรองก็มีเงิน US ดอลลาร์อยู่ในนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าคือต่อให้เขาในส่วนของตัว GDP ที่เขาโชว์มาบอกว่าคือขาดดุลการค้าก็จริงในเชิงของพวก personal หรือ good อะไรก็ตามแต่ที่เขา import เข้าไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วครับประเทศแต่ละประเทศอ่ะกำลัง import หรือนำเข้าเงินหรือ treasury หรือ bond ของทางของฝั่งสหรัฐด้วยในขณะเดียวกันตรงนั้นนะครับแล้วก็คือยิ่งเก็บไว้เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคือในมุมมองของฝั่งของฝั่งสหรัฐเองนะครับผมไม่ได้มองพูดแทนสหรัฐผมมองในมุมมองของผมเองนะครับผมก็เลยมองว่าคือถ้าเรามองในกลับกันว่าคือเขากําลังเอ็กซ์พอร์ตเงินของเขาอยู่แล้วเงินของเขาผลิตได้ไม่จํากัดมันก็เลยทําให้เขาเองไม่ได้เดือดร้อนจากการที่เขาจะขาดดุลในส่วนของการอิมพอร์ตของเข้าประเทศเขานะครับเขามีความได้เปรียบเราพูดกันมาตลอดว่าสหรัฐสามารถจะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้ในทางกับการเงินที่ใช้ในสกุลในการค้าโลกก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งคือสหรัฐและยิ่งในวันที่สภาพยุโรปอ่อนแอจากสงครามยูเครนรัสเซียที่กระแทกเข้าไปอีกจากโควิดก็จู่จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าผู้นำแต่ละประเทศก็ต้องวิ่งหาพลังงานความมั่นคงตรงนั้นในฉะนั้นหนึ่งถูกมองแล้วเป็นคนดิจิทัลละมองยังไงกับโลกดิจิทัลที่กำลังเคลื่อนไปทั้งความว้าวุ่นความผันแปรการจับกลุ่ม
ี่ปุ้มอยากฟังความเห็นตรงนี้เพราะรู้ว่าหนึ่งต้องมองอยู่ไม่งั้นคงไม่ไปเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอกเชิญค่ะครับก็ในส่วนของตัวที่ผมมองว่าคือในโลกอนาคตจริงๆคือในโลกนะปัจจุบันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าคือในโลกในส่วนทุกอย่างมันเริ่มเป็นดิจิตอลมากขึ้นอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องพวกมิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นแล้วมันเขาเรียกครับมันแพร่ไปเร็วมากจนเหมือนกับว่าคือณปัจจุบันนักวิจัยหรือนักเศรษฐศาสตร์เองหรือนัก political science เองก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ยังไงอย่างเช่นที่เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับพวก Cambridge Analytica ที่เกิดขึ้นในส่วนของตัว Facebook เองเนี่ยนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google เองที่ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับผมที่เป็น Monopoly เหมือนกับว่าคือเป็นเจ้าเดียวที่คุมเรื่อง Search อยู่เจ้าเดียวแล้วก็คือในส่วนของผลลัพธ์ที่ Google จะเอามาโชว์นะครับมันกลับกันก็คือ Google เป็นคนตัดสินทุกอย่างให้กับโลกนี้ไปแล้วครับผมแล้วก็คือเรากำลังมีAmazon ที่เหมือนกับว่าคือผลิตในส่วนของตัว Alexa ออกมาที่คนในฝั่งสหรัฐเองหรือคนฝั่งยุโรปเองก็เริ่มใช้งานนะครับก็คือว่าเวลาถามอะไรหรือแม้กระทั่งเราถาม Siri เองนะครับก็คือ Siri หรือฝั่งตัว Amazon Alexa เนี่ยก็จะเลือกคำตอบมาให้ซึ่งถ้าเรามองกันดีๆนะครับการที่เขาเลือกคำตอบตัวนี้ออกมาเนี่ยครับมันกลับกันก็คือคำตอบตัวนี้มันมีผลต่อคนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าคำตอบอันไหนมันมีผลต่อคนนั่นหมายว่าคือถ้าเขาให้คำตอบที่มันมีผลต่อการปกครองในประเทศนั้นเราก็จะเห็นแล้วครับว่าคือเหมือนกับมันดูเป็นเรื่องไกลตัวว่าคือดิจิตอลมันจะมาเขาเรียกมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะครับผมมันก็คือมันไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าคือถ้าเรามีโมโนโพลีที่เป็นบริษัทที่เราใช้ของอเมริกาไม่กี่บริษัทนะครับแล้วคือเขาเป็นคนที่คอยหาคำตอบให้เรานั่นหมายความว่าคือไบแอสหรือคำตอบที่เราได้มามันอาจจะมีไบแอสเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าคือเราได้คำตอบกับเขาเหมือนกับว่าฝั่ง Google หรือฝั่ง Apple หาคำตอบนั้นมาให้เราได้ยังไงแล้วคือมันใส่อะไร bias อะไรเข้าไปบ้างในคำตอบนั้นนะครับหนึ่งพูดตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเริ่มเราพูดมาตลอดว่าเอ้ยอะไรนะข่าวจริงข่าวปลอมข่าวเท็จในโลกโซเชียลมีเดียแต่พอพูดถึงอัลกอริทึมหรือวิธีทำงานของ Googleเราชอบพูดว่า Facebook มีเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแต่พอนี้พอหนึ่งใช้คำว่า Google คือ Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเวลาเราอยากรู้อะไรเราก็ Search Google Google จะเป็นคนเลือกคำตอบให้เราได้รู้เราไม่ได้รู้คำตอบที่จริงทั้งหมดเพราะเขาหยิบมาเรียบร้อยแล้วว้าวครับต่อเลยค่ะหนึ่งแล้วยังครับพี่ครับผมเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทำให้ณปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งในส่วนของรัฐบาลของฝั่งสหรัฐเองครับก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของว่าคือเขาจะเลกูเลตยังไงแล้วคือมันกลับกลายเป็นว่าคือกฎหมายมันตามหลังในส่วนของบริษัทที่หมดเป็นกลายเป็นโมโนโพลีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือบริษัทเหล่านี้ก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลมากครับจำนวนมหาศาลแม้กระทั่งผมให้เห็นภาพนะครับว่าคือไปอุดหนุนล็อบบี้ยิสต์ที่อยู่ในวอชิงตันดีซีซะด้วยซ้ำว่าคือถ้ากฎหมายอันไหนที่มันจะเหมือนกับว่าคือจะออกมาแล้วคือมันจะส่งผลต่อการอยู่แบบโมโนโพลีของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เหมือนกับคือให้ล็อบบี้ยิสต์ตรงนี้ครับพยายามที่จะออกข้อมูลหรือพยายามที่จะต่อต้านกฎตรงนี้ครับไม่ให้มันออกมาได้นะครับผมอย่างเช่นถ้าเราไปดูกันจริงๆนะครับก็จะมีทิ้งแท้งที่อยู่ที่แบบจอร์จทาวน์เนี่ยครับที่เหมือนก็คือก็ตั้งขึ้นมาใหม่เลยเป็นสคูลเป็นโรงเรียนอันใหม่เลยแล้วก็คือรับเงินสนับสนุนจาก Google มาโดยเฉพาะแล้วก็รีเสิร์ชโดยเฉพาะเลยครับทำเป็นศูนย์รีเสิร์ชเพื่อที่จะทำให้เหมือนก็คือเบเนฟิตของคนที่เป็นคนบริจาคเองนะครับผมก็จะเห็นว่าคือพอมันเริ่มกระจายเหมือนก็คือมันเริ่มฝังรากลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับมันก็จะกลับกลายเป็นว่าคือGoogle ไม่ใช่แค่บริษัทเสิร์ชที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพไม่ใช่เทคเบสคอมพานีที่เราเข้าใจแหละครับแต่เป็นบริษัทที่เป็นโมโนโพลีที่หาคนมาต่อต้านหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็ไม่รู้จะปกครองยังไงได้ซึ่งผมเห็นภาพนี้ว่าคือมันไม่ได้อยู่แค่ในส่วนของตัวที่สหรัฐเท่านั้นเรากำลังพูดถึงว่าคือถ้าเราไปดูที่ประเทศจีนแบบนะครับผมมีเรามีไปตู้หรือไปดูที่เราเรียกกันนะครับก็คืออันนั้นก็คือหาคำตอบด้วยเหมือนกันแต่จะเห็นว่าคือไปตู้นะครับอย่างน้อยคือรัฐบาลจีนนะครับยังคุมได้ว่าคือให้ทําอะไรหรือไม่ให้ทําอะไรแล้วก็คือยังมีเหมือนก็คือการที่จะเข้าถึงอัลกอริทึมหรือเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วครับอย่างน้อยคือรัฐบาลจีนนะครับสามารถที่จะควบคุมข้อมูลที่จะโชว์ให้กับประชาชนเห็นได้อยู่ครับว่าคือจะให้เห็นอะไรหรือไม่ให้เห็นอะไรตรงนั้นนะครับผมผ่านตัว Search Engine อีกทีนึงครับ
โอ้ยน่าสนใจมากเลยมันกลายเป็นว่าลึกกว่าที่พี่ปุ้มนึกเอาไว้ซับซ้อนกว่าที่คิดเอาไว้พอหนึ่งชี้ให้เห็นชัดขึ้นในฐานะเป็นคนดิจิตอลว่า Google กลายเป็น Search Engine ที่กำหนดความรู้ความเข้าใจของคนคำว่า Buy Ad ก็เหมือนในยุคหนึ่งที่เราอ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วมาซื้อพื้นที่แล้วเขาเขียนบทความให้เราอ่านแล้วก็รู้สึกเชื่อถือในทางกลับกันเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลอะไรก็ตามถ้า Google ส่งต่อออกมาเมื่อครั้งตัว Facebook เองตอนนี้ก็ปรับตัววุ่นวายพอสมควรเพราะว่าในโลกดิจิตอลมีช่องทางใหม่ๆขึ้นมาเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ยังไม่มีใครสู้เพราะเราจะพูดว่าไม่รู้อะไรหาถามอากูไม่รู้อะไรถามอากูแล้วอากูก็ develop ตัวเองเป็นเมตาเป็นภาพ virtual จากที่เวลาเราไปหลงถนนไหนก็ตามพอเสิร์ช Google Map ก็กลายเป็นเหมือนภาพจำลองทั้งหมดเลยครัแบล้วหนึ่งทำให้ปุ้มได้ฉุกคิดว่ารัฐบาลเองก็คุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นผูกขาดหนักขึ้นหนักขึ้น Data is a asset โอ้เห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของ Data is a asset เลยค่ะโลกกำลังเคลื่อนแรงจริงๆหนึ่งครั้งพอมันเป็นมิติแบบนี้รัฐบาลเองพยายามเร่งตัวแม้กระทั่งสหรัฐเองเขาก็เลยต้องสร้างคนที่เรียนรู้เรื่องการศึกษาแล้วเมื่อกี้หนึ่งบอกว่าเขามีติ้งแต้งของ Google ซึ่ง Google บริจาคสตางค์บริจาคเงินแล้วก็ทำเรื่องการศึกษาการวิจัยโอ้มันจะมีทั้งข้อมูลที่ออกมาจาก Search Engine ที่เราค้นแล้วมีข้อมูลทั้งเชิงวิชาการที่มีสถาบันรองรับเห็นภาพไกลๆอยากบอกอะไรต่อในเวลาที่มีเชิญค่ะก็ผมมองว่าคือในส่วนของเรื่องโลกดิจิตอลนะครับมันจะไปเขาเรียกครับเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของตัวไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วเพราะสมัยก่อนนะครับทุกคนจะบอกว่าคือเราจะต้องมีเหมือนก็คือมีไซเบอร์ซีเคียวริตี้จะต้องรักษาทำยังไงให้ระบบไม่โดนแฮ็กอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นนะครับมันก็ว่าคือจุดนั้นนะครับมันยังสำคัญอยู่ผมต้องบอกว่าคือไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะครับในส่วนของตัวไซเบอร์ซีเคียวริตี้แต่ว่าณปัจจุบันนะครับเรากำลังพูดถึงว่าคือเราไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากจนกับเรามองข้ามอะไรที่มันเหมือนกับมันซิมเปิลอย่างเช่น Search Engine ไปเรียบร้อยแล้วว่าคือมันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรตรงนั้นนะครับผมมันเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้ามาคุมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและมองไม่เห็นใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือในส่วนของตัว Cyber Security นะครับปัจจุบันเนี่ยผมไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าคือเรามีการพูดถึงตัวบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีCyber Security บอกว่าคือยังไงมันก็มาแต่ผมก็มองว่ามันมาแน่อยู่แล้วครับแต่คือมันมาแน่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือณปัจจุบันคือที่ฝั่งสหรัฐเองเขาก็มีการเทรนพวกทนายความให้เหมือนกับว่าคือเรียนเกี่ยวกับกฎหมายพวกนี้ไว้หมดแล้วเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบล็อกเชนจะเก็บภาษียังไงแล้วก็คือการทำงานของตัวบล็อกเชนพวก DAO ที่อยู่ในบล็อกเชนมันทำงานยังไงแล้วมันจะละเมิดกฎหมายยังไงมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือเขาพยายามที่จะหาคนหรือพยายามที่จะผลิตคนให้มาตอบโจทย์ทางด้านนี้ไว้แล้วนะครับผมแล้วก็คือไม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่าคือจริงๆแล้วคือถ้าดูแล้วฟิลตรงเนี้ยฟิวพวกบล็อกเชนคริปโตเนี่ยมันเกิดมาประมาณ 8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วครับมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาที่นี่เนี่ยนะครับผมมันก็เลยกันก็คือไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแล้วแต่มันพัฒนาไปในเรื่องของตัวเรกูเลชันด้วยตัวกฎหมายด้วยที่จะออกมามาคุมที่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคือผมเลยมองครับว่าคือตัว CBDC ที่จะออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ออกมาโดยที่เหมือนกับว่าคือไบเดนสั่งบอกว่าคือทำมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับมันจะมีหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องดูทางด้านกฎหมายดูทางด้านเทคโนโลยีดูทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของตัว CBDC แล้วก็ดูทางด้านเขาเรียกครับเศรษฐกิจมหาภาคที่แล้วก็เศรษฐกิจจุลภาคที่อยู่ในประเทศด้วยแล้วก็ดูผลกระทบที่จะส่งออกไปนอกประเทศด้วยครับว่าคือตัว CBDC ถ้าฝั่งสหรัฐออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวก Fed การทำงานของ SEC ยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมที่เหมือนกับว่าคือเขาจะไม่ออกมาให้เสร็จง่ายๆแน่นอนครับมันไม่เร็วอย่างที่เราคิดแน่ๆครับในส่วนของตัว CBDCไม่เร็วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มตระหนักผู้บริหารประเทศหน่วยงานต่างๆเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าดิจิตอลมาแน่ๆเขาก็เคลื่อนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในรอบ10ปีนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตเงินตราในการซื้อขายสินค้าหรือดำรงชีวิตก็ตามหรือแม้กระทั่งการสะสมความมั่งคั่งล่าสุดคันหนึ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีน้องส่งข้อมูลเข้ามาว่าราคาทองคำโลกร่วงเฉียด1,620ดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งต่ำเกือบจะต่ำที่สุดในรอบ2ปีแต่ดอลลาร์ก็ยังแข็งแรงเหลือเกินเพราะเขาเป็นสินค้าส่งออกของสหรัฐที่หนึ่งบอกไว้ในวันที่หน่วยงานของสหรัฐในการพัฒนาคนหาคนก็สร้างคนที่มีความรู้ที่ชักไม่แน่ใจและ26คนเรียนหลักสูตรนี้เปิดมานานหรือยังหรือเพิ่งเปิดเป็นปีแรกคะจริงๆเปิดมามีศิษย์เก่าเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศกรีกด้วยตรงนั้นนะครับผมก็เปิดมานานมากแล้วครับตั้งแต่ประมาณ1980กว่าครับประมาณช่วงปี8
แล้วเรา80กว่าๆครับก็ประมาณ40ปีได้แล้วครับผมหลักสูตรนี้ครับผมครับแล้วก็ครับแล้วก็คือพูดไปถึงในเรื่องราคาทองคําพี่พูดถึงราคาทองคําเนี่ยนะครับผมมันก็เลยเค้าเรียกว่าครับจะเห็นว่าคือปัจจัยมันเค้าเรียกว่าครับเวลามองปัจจัยว่าคือมันไม่ใช่แค่อัตราเงินเฟ้อกับทองคําอะครับผมมันอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อดอกเบี้ยของธนาคารกลางแล้วก็ราคาทองคําด้วยเนี่ยนะครับผมมันอาจจะต้องดู3ส่วนแทนที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราวิเคราะห์กันเราคิดว่าคือแค่2ส่วนแล้วจบเนี่ยนะผมแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่คือเราต้องไปดูในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางด้วยไม่ใช่แค่อัตราเงินเฟ้ออย่างเดียวไม่ใช่เหมือนว่าคือเงินเฟ้อเยอะแล้วทองคําจะต้องขึ้นแบบนั้นนะครับผมหรือแบบมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะผมมันอาจจะต้องมีในส่วนของปัจจัยในเรื่องของตัวดอกเบี้ยของธนาคารกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเราก็ต้องมองหลายๆเรื่องเนาะเพราะนั้นเราไล่เรียงเราคุยกันมาเรื่อยเวลาก็ไล่เรามาด้วยหัวข้อที่พี่ปุ้มถามหนึ่งไปสิ่งที่หนึ่งเตรียมมาอะไรที่เรายังไม่ได้บอกผู้ฟังเชิญเลยค่ะก็ถ้าเราติดตามในเรื่องของตัวโลกคริปโตตอนนี้คร่าวๆนะครับผมถ้าดูในส่วนของต้องบอกว่าคือ2โลกใหญ่ๆนะครับผู้เล่นหลักๆก็คือในส่วนของฝั่งสหรัฐเองนะครับอีกฝั่งนึงก็คือจะเป็นในส่วนของฝั่งรัสเซียที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดถึงในส่วนของฝั่งสหรัฐก่อนนะครับเพราะว่าคือเราพูดถึงสหรัฐไว้แล้วก็เดี๋ยวพูดถึงสหรัฐให้เสร็จไปเลยนะครับผมในส่วนของฝั่งสหรัฐนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีเขาเรียกครับคนที่เป็นเขาเรียกครับคนที่เป็นเลขานุการเลขาธิการของกลต.ของฝั่งสหรัฐนะครับผมก็ออกมาพูดว่าคือในส่วนของมันมีการระดมทุนอันนึงนะครับผม ICO นึงประมาณปี 2017-18 แล้วนะครับผมระดมทุนไปแล้วก็คือระดมทุนได้เงินได้ไม่เยอะนะครับประมาณ10ล้านกว่าบาทแต่ว่าคือตัวนี้ก็เหมือนกับว่าคือโดนกลต.ที่ฝั่งสหรัฐนะครับเรียกมานะครับผมแล้วบอกว่าคือทำผิดกฎก็คือระดมทุนโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลต.ฝั่งสหรัฐแล้วก็ในเอกสารตรงนั้นนะครับมีการระบุชัดเจนครับว่าคือเนื่องจากการทำธุรกรรมทุกอย่างมันอยู่ที่Ethereum Network แล้ว Ethereum Network นะครับคนที่รันโนดส่วนมากนะครับคนที่ตั้งเครื่องคอมที่รันตัว Ethereum Network อยู่นะครับส่วนมากอยู่สหรัฐเพราะฉะนั้นกลต.ฝั่งสหรัฐก็เลยไปบอกว่าคือนั่นหมายความว่าคือธุรกรรมส่วนมากเกิดอยู่ที่ฝั่งสหรัฐนะครับมันก็เลยเป็นตัวจุดประเด็นมาว่าคือจาก ICO ตัวเล็กๆตัวเนี้ยส่งผลมาให้ทุกคนหวั่นครับว่าคือตอนเนี้ยในส่วนของกลต.นะครับกำลังจะพยายามที่จะโยงมาหรือเปล่าว่าคือ Ethereum เองที่เป็นคริปโตอันดับ2ของโลกนะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยครับมันจะเข้า Elop เดิมที่เป็นเหมือนกับเหรียญ XRP ของบริษัท Ripple เลยครับที่ตอนเนี้ยฟ้องกันยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับผมแล้วก็ฟ้องกันมาแบบตั้งแต่ประมาณปี 2017-18 แล้วนะครับผมมันเป็นการฟ้องที่ยาวนานมากแล้วก็คืออันเนี้ยยังอยู่ในแค่ศาลชั้นต้นเองแล้วก็คือเรายังไม่พูดถึงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับผมคือมันยังไปต่อได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วครับคือ Ripple เนี่ยโดนไปแล้วแล้วก็คือทุกคนก็หวังว่าคือEthereum เองจะไม่โดนนะครับผมเพราะว่าคือพอเลขาธิการคนนี้ครับเขาพูดชัดเจนครับว่าคือ Bitcoin ไม่ใช่หลักทรัพย์ Bitcoin เป็น commodityแต่เขาไม่เคยบอกครับว่าคืออีเธเรียมไม่ใช่ซึ่งตรงนี้ครับมันก็เลยทำให้ทุกคนกลัวนะครับผมณปัจจุบันในส่วนของฝั่งตลาดคริปโตแต่พอมาที่ฝั่งรัสเซียนะครับฝั่งรัสเซียเนี่ยกลับบอกว่าคือต่อไปเนี้ยจะให้คนรัสเซียเองนะครับสามารถที่จะถือคริปโตได้แล้วก็คือใครที่จะเปิดเหมือนกับใครที่จะถือคริปโตนะครับก็ให้มาลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างธนาคารกลางของฝั่งรัสเซียแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังของรัสเซียด้วยว่าคือให้คนทั่วไปนะครับใช้คริปโตได้นะครับผมแค่ให้ลงให้มาลงทะเบียนถามว่าคือทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะครับผมต้องบอกว่าคือเนื่องจากการใช้คริปโตณปัจจุบันเนี่ยคนรัสเซียใช้คริปโตอยู่แล้วเหมือนกับว่าคือใช้ทำเป็นเหมือนกับremittance อยู่แล้วระหว่างประเทศนะครับผมซึ่งรัสเซียก็มองว่าคือถ้ายิ่งห้ามคนก็ยิ่งใช้แล้วก็ยิ่งแท็กไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมงั้นสู้ให้คนมาลงทะเบียนแล้วก็คือแท็กได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่าคือข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือกลายเป็นว่าคือด้วยธรรมชาติของคริปโตเคอเรนซีนะครับทุกธุรกรรมเนี่ยมันตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะทำให้ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทางธนาคารกลางของรัสเซียนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยแท็กได้ทั้งหมดแท็กของคนรัสเซียได้ทั้งหมดนะครับผมในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ธนาคารกลางของฝั่งรัสเซียด้วยก็คือหน่วยงานที่ฝั่งสหรัฐหรือยุโรปเองก็สามารถที่จะแท็กได้ด้วย
เนี่ยนะครับผมว่าคือแอดเดรสเนี่ยเป็นของคนรัสเซียนะซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะส่งผลต่อไปอีกครับว่าคือจะถูกแบนด้วยหรือเปล่าธุรกรรมตรงนี้ของคริปโตที่มาจากของคนรัสเซียเนี่ยจะถูกแบนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคือคนส่วนมากก็มองเขาว่าคือไม่น่าจะถูกแบนเพราะว่าคือด้วยวอลลุ่มมันไม่เยอะมันน่าจะเหมือนว่าคือไปถ้าจะไปทาร์เก็ตนะครับถ้าเหมือนว่าคือถ้าจะเหมือนกับไปแบนเนี่ยน่าจะเป็นแบนในส่วนของคนที่ถือคริปโตเยอะๆที่เป็นคนรัสเซียนะครับผมแล้วก็มีการทําธุรกรรมเยอะๆซึ่งก็มันก็จะกลับมาครับว่าคือคนที่มีเงินเยอะๆก็ไม่น่าที่จะใช้คริปโตในการทําธุรกรรมอยู่แล้วเพราะรับรู้ได้แล้วครับว่าคือ1ธนาคารกลางรัสเซียก็จะแท็กได้กระทรวงการคลังของรัสเซียก็จะแท็กได้ในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอย่างเช่น NSA FBI ของฝั่งสหรัฐหรือฝั่งยุโรปเองนะครับพวกหรือแม้กระทั่ง Interpol เองเนี่ยก็แท็กได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วครับมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าคือคนรัสเซียเหล่านี้ที่มองว่าคือจะใช้คริปโตในการที่เอาเงินออกจำนวนเยอะๆเนี่ยครับเขาก็ไม่น่าจะมาใช้เพราะเขารับรู้ได้ครับว่าคือมันสามารถที่จะแท็กได้นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแนวทางของฝั่งรัสเซียครับที่เหมือนกับว่าคือเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะถือคริปโตได้แล้วก็คือมองว่าคือวอลลุ่มที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเยอะมากครับหนึ่งสตอรี่พี่ปุ้มเห็นภาพอันนึงที่ชัดมากเลยคือว่าทางการสหรัฐเองเนี่ยเคยทำให้เหรียญหนึ่งมีปัญหาไปแล้วเนาะที่เราคุยอยู่ Ripple ก็ยังเป็นคดีอยู่ตั้งแต่2017จนถึงตอนนี้นี่ก็ศาลชั้นต้นยังต้องมีตั้ง2ศาลในขณะที่อีกมุมหนึ่งอะไรนะ Ethereum ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตอันดับ2ที่ซื้อขายมากที่สุดก็กำลังจะถูกรอยเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เป็นคำถามตัวโตโตแต่ Bitcoin กับถูกประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็น commodity ก็คือเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ไม่ได้เข้าขายคำว่าหุ้นเพราะถ้าเข้าขายคำว่าหุ้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของก.ล.ต.บ้านเราก็มีก.ล.ต.หลายประเทศมีก.ล.ต.บ้านเรามีธนาคารแห่งประเทศไทยกับก.ล.ต.ที่ทำหน้าที่ดูแลร่วมกันกับเรื่องของเงิน CDBC หรือเปล่านี้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้เราตั้งชื่อหัวข้อไว้ชัดเจนว่าวันนี้เราจะคุยกันหนึ่งปรมินทร์อินโสมด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าทรัพย์สินดิจิทัลโลกนี้ใครคุมและตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ผู้นำและผู้ควบคุมโลกเราเห็นภาพชัดแล้วล่ะว่าอีเธอเรียมก็ออกเยอะมากที่สุดในสหรัฐอะไรๆก็ออกจากสหรัฐหรือแม้แต่บิตคอยที่เราไม่รู้ชื่อเหมือนญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้จริงๆเขาอยู่ตรงไหนหนึ่งขาเวลาที่มีอยู่ประมาณ3นาทีหนึ่งอยากบอกอะไรกับผู้ฟังที่การอะไรนะโกงแบบแชร์ลูกโซ่ก็ยังมีอยู่ยังเป็นอะไรธุรกิจคลาสสิกแต่การความหวังจากการลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนทุกคนก็ยังอยากได้ต้องคิดอะไรต้องรู้อะไรถึงจะรอดคะไม่ใช่แค่รัสเซียรอดครับผมมองว่าคือในส่วนของเศรษฐกิจณปัจจุบันนะครับในส่วนของค่าเงิน USD นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข็งไปอีกนานเลยนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเราไปดูนโยบายของฝั่งสหรัฐจริงๆแล้วครับคือเขาไม่ได้มองว่าคือเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยให้ไปถึงจุดแล้วก็จุดนึงแล้วหยุดนะครับก็คือจริงๆเจอร์โรมพอเวลพูดชัดเจนเลยครับว่าคือเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึงรอบๆจุดนั้นหมายความว่าคือถ้าเขาบอกว่าคือดอกเงินเฟ้อปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8หรือ 9% นะครับนั่นหมายว่าคือถ้าเขาจะขึ้นจริงๆแล้วบอกว่าคือให้มันเหลืออยู่แค่ 2% น่ะนั่นหมายว่าคือจริงๆแล้วเขาอาจจะขึ้นไปแบบขึ้นไปแทนที่ขึ้นไป6นะครับเขาอาจจะขึ้นไป7ก็ได้นะครับผมเพื่อให้มันเหลือแค่1กว่าๆแบบนั้นผมเหมือนว่าคือไม่ให้มันเป๊ะแต่ว่าให้มันอยู่รอบๆตรงนั้นแล้วก็คือการลงของเขาเนี่ยครับถ้าเขาจะเหมือนกับว่าคือลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับว่าคือลงแบบที่อีลอนมัสก์หรือเคทีวูดพูดนะครับว่าคือแป๊บเดียวก็ลงนะครับผมเพราะว่าคือเขาเคยรับรู้มาแล้วครับว่าคือในช่วงของปี80นะครับคือถ้าลงมาแล้วลงแบบลงเลยอะครับมันจะเกิดสไปค์ขึ้นใหม่อีกรอบนึงแล้วคือถ้าไปดูกราฟนะช่วงเวลานั้นนะครับในส่วนของมันปี87นะครับผม1987อะมันกลับกันก็คือมันขึ้นแล้วมันพอลงมาแล้วนิดนึงครับพอลงดอกเบี้ยมาเสร็จปุ๊บมันสไปค์ขึ้นแล้วมันสไปค์ขึ้นเยอะมากแล้วกลับกลายเป็นว่าคือคนที่มาทีหลังนะครับคนที่เป็นประธานเฟดที่มาทีหลังกลับกลายเป็นว่าคือเขารับรู้ครับว่าคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นแล้วคงที่ให้นานเพราะฉะนั้นแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าคือรอบนี้ครับเขาจะทำแบบนั้นแน่ๆก็คือว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยและคงที่ไว้นานๆณช่วงเวลานั้นคือเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นก็อยู่ประมาณเขาขึ้นไว้ประมาณ 3-4 ปีแต่ทุกคนมองว่าคือรอบนี้อาจจะขึ้นไม่ต่ำกว่า 4-6 เดือนที่บอกว่าคืออันนี้คือเร็วแล้วนะครับแต่ผมก็ลองคิดว่าคือจริงๆแล้วเขาอาจจะค้างไว้เป็นปีก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้ายิ่งเขาค้างไว้เป็นปีโดยที่ไม่ลงมาเลยเนี่ยแล้วคือเพื่อให้มั่นใจด้วยว่าคือต่อให้ลงมาแล้วมันจะไม่สไปค์อีกในเหมือนกับปี80นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราอาจจะมองว่าคือทุกคนอาจจะมองว่าคือเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็คือถ้ามันอยู่นาน
แบบเป็นปีตรงนั้นนะครับเราอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ด้วยครับว่าคือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเศรษฐกิจประเทศอื่นเนี่ยครับจะเป็นยังไงเพราะจริงๆคือสหรัฐเองไม่ได้สนประเทศอื่นด้วยซ้ําอยู่แล้วนะครับเขาสนแค่เงินของเขาก็คือเขาต้องลดดอกเบี้ยลดในส่วนของอัตราเงินเฟ้อลงมาให้ได้แล้วก็คือจริงๆแล้วคือ priority ที่เขาให้นะครับก็คือว่าถ้าในส่วนของถ้าไม่รวมเลือกตั้งนะครับคือถ้าจริงๆแล้วคือถ้าดูแค่เฟดอย่างเดียวครับเขาไม่ได้สนแม้กระทั่งอัตราการจ้างงานด้วยซ้ําคืออัตราการจ้างงานนะครับมาลองเขาต้องแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเงินเฟ้อให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแก้ปัญหาของการว่างงานทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับที่ผมพูดไปตอนต้นว่าคืออาจจะดูอัตราการจ้างงานด้วยแต่ผมมองว่าคือแม้กระทั่งอัตราการจ้างงานเองก็เป็นส่วนสําคัญที่รองลงมาจากอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อที่เขาให้ความสําคัญเยอะที่สุดแล้วข้อเขาต้องการที่จะแก้ตรงเนี้ยให้จบไปก่อนแล้วก็คือจะไม่ใช่เหมือนว่าคือขึ้นไปแก้เสร็จแล้วก็ลงมามันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเขาจะค้างไว้สักระยะหนึ่งและระยะหนึ่งนี่เป็นไม่ใช่แค่3-4 เดือนแค่นั้นครับมันอาจจะเป็นปีเลยด้วยซ้ำครับผมมันอาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์จากที่เขาเคยเรียนรู้จากในอดีตว่าถ้าจะสู้กับเงินเฟ้อพอขึ้นไปแล้วรีบลงเกินไปมันจะมีเอฟเฟกต์เกิดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วต้องมานั่งแก้และใช้เวลา3-4 ปีกว่าทุกอย่างจะยุติในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นเบอร์สองตัวเลขเงินเฟ้อเป็นตัวเลขที่สหรัฐต้องรบและเอาให้อยู่ให้ได้และในขณะเดียวกันเขาไม่ได้สนใจว่าค่าเงินใครจะอ่อนเราถึงได้เห็นล่าสุดที่ค่าเงินปอนด์อ่อนทีเดียว 4.5% ต่ำสุดในเป็นประวัติการแล้วก็คงต้องอีกเห็นหลายๆสกุลขอบคุณหนึ่งมากๆอยากทิ้งท้ายอะไรสักนิดก่อนหมดเวลาไหมคะสั้นๆก็ด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็อาจจะทำให้เหมือนว่าคือผมอยากให้ทุกคนเผื่อใจไว้ด้วยครับว่าคือทุกคนมองว่าคือเดี๋ยวสิ้นปีนี้ตลาดมันจะกลับมาแล้วมันอาจจะถ้ามันไม่กลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเลยนะครับถ้ามันไม่กลับมาจะทำอย่างไรต่อเป็นคำตอบที่เราต้องร่วมกันหาต่อไปแล้วเราก็จะต้องขอความรู้จากหนึ่งกรณีอินโสมตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาตะวันตกใกล้จะตกดินแล้วใช่ไหมคะ6 โมงกว่าดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวมาให้ความรู้พวกเราใหม่วันนี้ฟ้าสายบายสิริวัลพี่ปุ้มสิริวัลนพรัตน์และคุณหนึ่งกรณีอินโสมเราลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับ